ุ่มสวีเดนทุบสถิติโลกป้องกันแชมป์กระโดดค้ำโอลิมปิกเกมได้อีกสมัยกีฬาวันที่6สิงหาคม2567 5:49 น.อามันดูพลันติสป้องกันแชมป์กระโดดค้ำชายโอลิมปิกเกมได้อีกสมัยหลังกระโดดข้ามความสูงทุบสถิติโลกที่ตัวเองเพิ่งทำไว้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาการแข่งขันกรีธาโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่5สิงหาคมมีชิงชัยกัน4เหรียญทองกระโดดค้ำชายอามันดูพลันติสแชมป์เก่าจากสวีเดนคว้าเหรียญทองอีกสมัยหลังกระโดดข้ามความสูง 6.25 เมตรทุบสถิติโลกเดิม 6.24 เมตรที่ตัวเองทำไว้เมื่อเดือนเมษายนเหรียญเงินเป็นของแซมเคนดริกจากสหรัฐอเมริกา5.95 เมตรและเหรียญทองแดงเอ็มมานูอิลคาราลิสจากกรีซ 5.90 เมตรด้านขว้างจากหญิงวาลารีออลแมนแชมป์เก่าจากสหรัฐอเมริกาคว้าเหรียญทองอีกสมัยหลังขว้างได้ไกลสุดระยะ 69.50 เมตรส่วนเหรียญเงินเป็นเฟิงปินจากจีนซึ่งขว้างได้ไกลสุด 67.51 เมตรเท่ากับเหรียญทองแดงซานดราเอลคาเซวิชจากโครเอเชียด้วยเหตุนี้การจัดอันดับของเฟิงกับเอลคาเซวิชจึงต้องตัดสินด้วยผลการคว้างระยะไกลสุดลำดับรองลงมาของทั้งคู่ซึ่งเฟิงทำระยะได้ 67.25 เมตรขณะที่เอลคาเซวิชทำได้ 64.25 เมตรวิ่ง 5,000 เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของบีทริสเชอร์เบตจากเคนยา 14:28.56 วินาทีเหรียญเงินเป็นเฟสคิเปียก้อนจากเคนยา 14:29.60 วินาทีและเหรียญทองแดงซิฟฟานฮัตซันแชมป์เก่าจากเนเธอร์แลนด์ 14:30.61 วินาทีวิ่ง800เมตรหญิงเหรียญทองเป็นของคีลี่ฮอชกินสันรองแชมป์เก่าจากสหราชอาณาจักร1:56.72 เหรียญเงินเป็นซิเกดูกูมาจากเอธิโอเปีย1:57.15 วินาทีและเหรียญทองแดงแมรี่โมราจากเคนยา1:57.42วินาทีประธานวิปรัฐบาลให้กำลังใจก้าวไกลปมสารนัดชี้ยุบพรรควันที่7สิงหาคมนี้ปัดดูดส.ส.เสียงพอแล้วการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 14:48 น.ประธานวิปรัฐบาลให้กำลังใจก้าวไกลปมสารนัดชี้ยุบพรรควันที่7สิงหาคมนี้ปัดดูดส.ส.เสียงพอแล้วไม่อยากวุ่นวายแบ่งโควต้ารัฐมนตรีเชื่อเศรษฐารอดเมื่อเวลา 13:10 น.วันที่5สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานวิปพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้ว่าตนได้รับการประสานงานจากวิปพรรคก้าวไกลให้วันที่7สิงหาคมนี้เลิกประชุมสภาเร็วซึ่งเราก็ยินดีปรับเวลาให้ละได้แต่ให้กำลังใจสมาชิกพรรครวมถึงโหวตเตอร์พรรคก้าวไกลที่ต้องเข้าสู่คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนายวิสุทธ์กล่าวต่อว่าเราไม่รู้ว่าจะออกมาบวกหรือลบในอดีตพรรคไทยรักไทยเคยโดนมาแล้วเราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามถึงกระแสพรรคก้าวไกลและพรรคภูมิใจไทยจะยื่นสนับสนุนให้มีการแก้กฎหมายยุบพรรคนายวิสุทธ์กล่าวว่าคงต้องฟังก่อนเราไม่อยากให้มีการยุบแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วตอนนี้คงให้เป็นไปตามกระบวนการเราเองก็ไม่อยากไปพูดว่าพรรคไหนแต่ความจริงพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เห็นด้วยมาแต่ต้นสมัยเราอยู่ไทยรักไทยก็ไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคเมื่อถามว่าสถานการณ์การเมืองจะมีนัยสำคัญอะไรถ้าสมมติพรรคก้าวไกลถูกยุบเพราะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่มีเสียงมาก
นายวิสุทธ์กล่าวว่าถ้าถูกยุบก็ต้องลดสมาชิกที่ทำงานลงในสภาสัดส่วนกรรมาธิการต้องเปลี่ยนตนไม่อยากพูดถึงแต่อยากให้ผ่านวันที่7สิงหาคมนี้ไปก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็มีวิธีแก้ไขไม่อยากพูดไปก่อนกลัวกระทบจิตใจใครก็ได้แต่ให้กำลังใจเมื่อถามว่าถ้าพรรคก้าวไกลถูกยุบจะส่งผลต่อตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าสมมุติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงพรรคร่วมรัฐบาลต้องมาปรึกษาหารือกันวันนี้ยังไม่มีใครออกมาพูดว่าอยากได้ควอต้ารองประธานสภาคนที่หนึ่งโดยมารยาทของพรรคร่วมรัฐบาลมีอะไรเราต้องมานั่งปรึกษากันก่อนแต่วันนี้ยังไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นเมื่อถามกรณีพรรคก้าวไกลชี้ว่าเริ่มมีพรรคฝั่งรัฐบาลไปพูดคุยและจะดูดส.ส.พรรคก้าวไกลมาอยู่พรรคตัวเองนายวิสุทธ์กล่าวว่าตนยังไม่ทราบข่าวเรื่องนี้อาจจะมีคนชวนทีเล่นทีจริงตนก็เคยพูดแบบเล่นเล่นเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นก็จะมีการเล่าเป็นปกติแต่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ไปดึงใครมาไม่มีความคิดที่จะไปดูดใครมาเมื่อถามย้ำได้มีการคุยกันจะเอาก้าวไกลมาเติมเสียงรัฐบาลหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่มียังไม่ได้คุยกันตนเชื่อว่าเสียงขณะนี้พอแล้วไม่ต้องมากขนาดนั้นแล้วแค่นี้ก็อยู่ได้สบายฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปหาเสียงมาเติมปล่อยให้เขาอยู่ไปเราก็ได้แต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในสภาส่วนกระแสข่าวรัฐบาลจะดึงพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมด้วยนายวิสุทธ์กล่าวว่าตนก็ได้ยินมาแบบนั้นแต่ฟังจากนายกรัฐมนตรีแล้วว่าเสียงเราพอวันนี้ยังไม่จำเป็นต้องไปดึงใครมาร่วมอีกขณะนี้เรามั่นคงแล้วสามารถโหวตทุกเรื่องผ่านได้สบายเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องโควต้ารัฐมนตรีให้วุ่นวายอีกแค่นี้ก็พอแล้วนายวิสุทธ์กล่าวอีกว่าส่วนข่าวพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้นายเอกนัทพร้อมพันมาเป็นรัฐมนตรีนั้นตนก็เพิ่งทราบแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดจากทางพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อถามว่าปัจจัยที่ต้องเพิ่มเสียงเพราะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอาจถูกวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีนายวิสุทธ์กล่าวว่าคงจะยากเชื่อว่านายเศรษฐาปลอดภัยมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำถูกต้องแล้วไม่มีอะไรเป็นข้อกังวลพรรคเราทุกคนเชื่อมั่นนายกรัฐมนตรีและให้กำลังใจท่านได้ทำงานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ตอนนี้ประชาชนได้ลงทะเบียนกันแล้วก็เป็นความหวังให้สำเร็จเศรษฐกิจจะได้ดีปัทธมาขอคิดก่อนอัดฉีดเหรียญเงินวิวเท่าไหร่เชื่อโอลิมปิก4ปีหน้าหวังทองได้ปารีสเกมวันที่5สิงหาคม2567 23:54 น.วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันหนุ่มขวัญใจชาวไทยมืออันดับ8ของโลกคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยได้สำเร็จโดยในรอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับวิกเตอร์อักเซลเซนมืออันดับ2ของโลกชาวเดนมาร์กและเป็นแชมป์เก่า 0-2 เกม 11-21 และ 11-21 หลังได้เหรียญเงินประวัติศาสตร์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าด้วยอายุ23ปีของกุลวุฒิยังมีอีกหลายเวทีให้นำความสำเร็จสู่คนไทยได้การต่อกรกับแชมป์เก่าอย่างอักเซลเซนวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ด้วยสายตาก็มองว่าทักษะใกล้เคียงกันวิวบอกกับเราว่าเขารู้สึกกระหายอยากชนะเพราะการจะมาถึงรอบชิงได้ไม่ง่ายเลยพอเกิดความรู้สึกนี้จึงพยายามมากเกินไปจนกดดันและตีเสียเองแต่เรามองว่าวิวก็ยังทำให้คนไทยมีความสุขอยู่ดีทุกคนประทับใจในตัววิวและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยก่อนหน้านี้วิวเคยได้เหรียญเงินแชมป์โลกแล้วก็มาได้แชมป์ดังนั้นนี่ก็เหมือนเส้นทางที่จะค่อยๆเป็น
ค่อยๆไปและคงไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะไปหวังใน LA 2028คุณหญิงปัทมากล่าวต่อว่าต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NDSF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มีเงินรางวัลให้กับเหรียญเงินโอลิมปิกเกม6ล้านบาทถ้ารับแบบก้อนเดียวหรือรับแบบผ่อนจ่ายได้ 7.2 ล้านบาทเพื่อเป็นพลังใจให้กับนักกีฬาก่อนหน้านี้ที่บอกไปว่าจะอัดฉีด3ล้านบาทถ้าได้เหรียญทองเพราะคิดแต่ว่าอยากจะได้เหรียญทองไม่ได้กดดันนักกีฬาแต่ก็ยังไม่ได้คิดถึงเหรียญเงินเอาไว้คงต้องกลับไปคิดก่อนว่าจะให้เท่าไหร่เพื่อแสดงออกในนามคนไทยคนหนึ่งที่รักแบดมินตันและกุลวุฒิเขาจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้สมาคมร่วมมือกับสโมสรสมาชิกสร้างคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาต่อยอดไปถึงโอลิมปิกเกมต่อไปคุณหญิงปัทมากล่าวปิดท้าย